ำหรับวันนี้เรามาซ่อมเรือนไม้ Honda City นะครับ Honda City ตั้งแต่ปี2003ถึงปี2007เดี๋ยวผมขึ้นคลิปให้ดูเลยนะครับคลิปของคุณพี่ชาติถ่ายมาให้ดูนะครับตอนขับนี่เข็มขึ้นๆลงๆนะครับมีไฟออกมาแล้วนะครับอ้าวโอเคทีนี้ผมจะวัดที่เกรดเลยซึ่งเกรดนี้จะเป็นเกรดตัวกลางผมไม่ได้ยกโอเคมาดูกันก็จะเป็นทิป A นะครับทิป B นะครับทิปเลขสะสมกิโลเมตรสวัสดีครับเจอกันนะครับกับผมช่างพงสำหรับวันนี้เรามาซ่อมเรือนไม้ Honda City นะครับ Honda City ตั้งแต่ปี2003ถึงปี2007นะครับด้วยอาการไฟกระพริบหลายตัวนะครับคุณพี่แจ้งมาไฟกระพริบหลายตัวแล้วก็เข็มมีอาการกระดิกขึ้นๆลงๆนะครับเข็มไม่นิ่งโอเคคุณพี่ถ่ายคลิปมาดูด้วยนะครับเป็นของคุณพี่ชาติคุณพี่ชาติส่งมาจากอำเภอบรรพตพิสัยนะครับจังหวัดนครสวรรค์เดี๋ยวเรามารับชมพร้อมกันนะครับว่าเมื่อต่อไวดิ้งเข้าแล้วประมาณไหนเดี๋ยวผมจะขึ้นคลิปให้ดูด้วยนะครับในอาการเสียโอเคไปดูกันครับมาดูกันนะครับอาการเดี๋ยวผมขึ้นคลิปให้ดูเลยนะครับคลิปของคุณพี่ชาติถ่ายมาให้ดูนะครับตอนขับนี่เข็มขึ้นลงๆนะครับขึ้นลงๆขึ้นลงๆนะครับแต่เมื่อต่อไวดิ้งเข้ากับซัพพลายเราแล้วประมาณไหนเดี๋ยวรับชมพร้อมกันนะครับอันนี้ผมไม่ได้เปิดมีสวิตช์นะครับผมจ่ายต่อตรงเลยนะครับนี่ปุ๊บเข็มมันก็นิ่งนะครับมีเลขสะสมกิโลเมตรก็อยู่ที่ 467,381 กิโลเมตรนะครับแล้วก็กดทิป A ได้อยู่นะครับทิป B ก็ได้อยู่อาจจะมองไม่ค่อยชัดนะครับของนี้มันใหญ่ไปนะ Honda City ตัวปี2003ถึง2007นะครับตัวนี้เลขสะสมกิโลเมตรของคุณพี่ยังอยู่ที่113กิโลเมตร 113.9 กิโลเมตรนะครับโอเคอันนี้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมขึ้นคลิปไปดูนะครับว่าอาการประมาณไหนและเราก็จะแกะเมนบอร์ดออกมาวัดไฟกันว่ามีไฟคงครบไหมยังไงประมาณไหนนะครับที่มันขึ้นลงๆกระแสก็อยู่ที่103มิลลิแอมนะครับ102-103มิลลิแอมโอเคเดี๋ยวเราไปทํากันครับผมได้ถอดเมนบอร์ดออกมาแล้วนะครับต่อขาวเข้ากับซัพพลายแล้วด้วยโอเคเดี๋ยวผมจะวัดไฟนะครับแหนดูก่อนนะครับพี่ก็แจ้งอาการมาเหมือนกันเขียนมานะครับขอบคุณมากๆครับไฟกระพริบหลายตัวเข็มมีอาการกระดิกขึ้นลงนะครับขึ้นลงนะครับหมายถึงว่าเข็มรวนด้วยนะครับทีนี้เรื่องไฟเนี่ยผมยกประเด็นออกไปนะครับเพราะไฟก็ต้องเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเดี๋ยวถ้าเราเอาไฟ5โวลต์ที่จ่ายเกรดเนี่ยให้นิ่งก็น่าจะได้ครับแต่ว่าก่อนที่จะเอา5โวลต์จ่ายเกรดให้นิ่งเนี่ยเราก็ต้องดูก่อนว่าเกรดจ่ายไฟมากี่โวลต์นะครับโอเคเดี๋ยวผมจ่ายไฟเลยนะครับใช้สปายตัวนี้อยู่แหละกินกระแสมา90นะครับ90มิลลิแอมเดี๋ยวผมจะวัดไฟนะครับอันนี้จะซ่อมยากนิดนึงนะครับเพราะตัวโอดีโอนี่ต้องยกออกมาด้วยครับยกออกมาแต่ยกจะยกยากนิดนึงนะครับก็มีส่วนนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะไล่จากเบอร์นี้เลยนะครับ5โวลต์อยู่ตำแหน่งนี้ผมรู้ได้เพราะ5โวลต์ไอซีตัวนี้จ่าย5โวลต์นะครับไฟหลักเข้ามาก็นี่ครับ11.27 นะครับส่วนเสียในสายนิดหน่อยก็ไม่ได้ซีเรียสครับแต่ให้คือให้อยู่ที่11โวลต์แล้วกันโอเคผมก็มาวัดขานี้ขาเข้านะครับ 11.26 นะครับก็โอเคนะครับจ่ายออกมา5โวลต์นะครับมีไฟออกมาแล้วนะครับ5โวลต์โอเคทีนี้ผมจะวัดที่เกรดเลยซึ่งเกรดนี้จะเป็นเกรดตัวกลางผมไม่ได้ยกตัวออดิโอก่อนผมยังไม่ได้วัดไฟนะครับแต่คิดว่าไฟก็น่าจะเหมือนกันทั้ง3เกรดนะครับเพราะตอนนี้มีแค่3เข็มโอเคผมก็จะวัดขานี้เลย 2.4 โวลต์ครับ 2.4 โวลต์นะครับขานี้ก็อยู่ที่ 0.2 0.1 ครับ0โวลต์เนี่ยนี่ 2.4 นี่จริงๆผมว่ามันต้องเป็น5โวลต์นะครับเพราะเลเยอร์ที่วิ่งกันมารับไฟมาจาก IC 5โวลต์ครับโอเควัดเกรดนี้กันเลยกันข้ามเกรดนี้นะครับเพราะผมจิ้มเข้าไปไม่ได้แล้วเดี๋ยวผมต้องยกออกมาวัดใหม่นะครับเดี๋ยวก่อนผมจะยกจอผมจะวัดไฟไว้ก่อนครับอีกครั้งหนึ่งโอเคนี่ครับ
3.5 โวลต์ 0.2 ครับ0โวลต์นี่0โวลต์นี่ 3.5 นะครับถึงว่าขึ้นๆลงๆขึ้นๆลงๆนะครับโอเคผมสันนิษฐานเลยนะครับว่าต้องเป็น5โวลต์เพราะ IC 5โวลต์อย่างนี้นะครับมันเป็นอย่างอื่นเป็นไปไม่ได้นะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็น12โวลต์ขาเข้านะครับเดี๋ยวผมจะไล่จะพยายามเข้าโหมดเทสให้ได้นะครับโดยไม่ต้องอยู่บนในรถนะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะลองกันก่อนครับเดี๋ยวไปไล่ไฟกันไปทำกันครับคุณพิชาติตอนนี้ผมยกจอโอดีโอออกไปแล้วด้วยนะครับโอเคไม่เป็นไรครับอันนี้ผมเพิ่มมาด้วยมีจัดเรียงระบบไฟให้แล้วนะครับมาดูกันเสียบปลั๊กไฟเลยนะครับนี่ครับกินกระแส234มิลลิแอมป์นะครับต่างกันเยอะมากนะครับกับเมื่อกี้เลยโอเคเดี๋ยวผมจะวัดไฟจากขาเข้าตำแหน่งนี้นะครับ 11.21 นะครับ5โวลต์เป๊ะๆเลยนะครับวัดเกรดเลย 4.8 ครับมี 4.8 เลยครับเมื่อกี้2โวลต์กว่า 0.2 0.1 ครับและก็0โวลต์นะครับตำแหน่งนี้มาดูกัน 0.2 ครับ0โวลต์เลยครับและก็ 0.13 นะครับนี่4.8 โวลต์ไปมาแล้วครับโอเควัดเกณฑ์นี้กัน 4.8 โวลต์นะครับอย่างนี้ 0.2 ครับ0โวลต์ครับ 0.12 นะครับโอเคมีไฟ5โวลต์มาแล้วยังไงก็ใช้งานได้แน่นอนนะครับแต่รุ่นนี้หมดเทสเข้าได้นะครับต้องไปเข้ากับรถเปิดไฟปิดไฟ2-3ครั้งมันเริ่มวุ่นวายครับผมวัดไฟให้อย่างนี้ 100% แล้วว่าใช้งานได้ 100% นะครับไปประกอบกันครับผมได้จัดเรียงระบบไฟให้เสร็จร้อยเดี๋ยวผมทำความสะอาดบอดี้ด้านนอกให้นะครับของคุณพี่ชาตินะครับโอเคผมเปิดจ่ายไฟเลยนะครับนี่หาแล้วครับก็จะเป็นจะมองยังไงมันมองยากวางยากด้วยนะครับคุณความวัดรอบนะครับผมก็จัดไอ้ตรงนะครับแล้วก็ความเร็วกิโลเมตรต่อชั่วโมงก็แอดจัดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มีน้ำมันนะครับให้ยกดูประมาณนี้นะครับเอามาได้มาลองหรือเปล่าน่าจะไม่ต้องลองแล้วนะครับจะจบคลิปกันแล้วผมก็ให้ได้ประมาณนี้นะครับโอเคยกขึ้นมาโอเคมันก็ยกไม่ได้สูงๆต่ำๆโอเคไม่เป็นไรนะครับเอาแค่นี้แล้วกันคือมันยากอะครับมันเป็นรุ่นที่ว่าวางยากนิดนึงโอเคมาดูกันก็จะเป็นทิป A นะครับทิป B นะครับทิปเลขสะสมกิโลเมตรก็อยู่ที่ 467,381 กิโลเมตรครับทิป A ยังอยู่คงเดิมนะครับ 310.7 กิโลเมตรนะครับทิป B ก็ 113.9 กิโลเมตรนะครับโอเคใช้งานได้ปกตินะครับมีวารันตีหลังการซ่อมให้นะครับของคุณพิชาติครับผมสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ดูคลิปของผมแล้วดูแล้วว่าเกิดประโยชน์ก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับผมช่างพงศ์ในทำคลิปครั้งต่อๆไปและคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณพิชาตินะครับที่ไว้วางใจส่งเงินไม้ๆเราดูแลกันคุณพี่ส่งมาจากบรรพตพิสัยนะครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับขอบคุณมากๆครับและเพื่อนๆท่านไหนที่จะติดต่อสอบถามงานซ่อมหรือสอบถามอาการเสียเบื้องต้นมีช่องทางการติดต่อผมก็มีชื่อที่อยู่เบอร์โทร ID Line ของผมวิ่งอยู่ในคลิปเลยนะครับสามารถ SID หรือโทรมาสอบถามกันก่อนได้ครับยินดีให้คำปรึกษาครับตอบเท่าที่รู้นะครับผมก็ไม่ได้เก่งมากที่ไม่รู้ก็จะไปหาความรู้มาเพิ่มเติมให้และคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ